ช่างปั้นหม้อผู้มีความสุขนานแสนนานมาแล้วมีช่างปั้นหม้อนามว่าซากัสตาซากัสตารักงานที่เขาทำมากเขาบรรจงปั้นหม้อแต่ละใบอย่างตั้งใจและพิถีพิถันอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เขากำลังจดจ่ออยู่กับงานที่ทำแป้นหมุนที่ใช้ปั้นหม้อเกิดหักขึ้นมาโอ้ยยุ่งละสิคราวนี้เฮ้ยที่จริงอ่ะข้าก็ใช้งานเจ้ามานานแล้วสินะถึงคราวที่จะต้องไปหาไม้ที่ดีที่สุดมาทำแป้นหมุนใหม่ซะแล้วซากัสตาจึงแบกขวานคู่กายบ่ายหน้าสู่ป่าใหญ่เมื่อเลือกเฟ้นด้วยกิ่งไม้ที่ถูกใจแล้วซากัสตาจึงเงื้อขวานขึ้นแต่แล้วเขาก็ต้องตกใจแทบสิ้นสติเมื่อรุกขเทวดาออกมาคว้าขวานของเขาเอาไว้นี่เป็นอาณาบริเวณของป่าศักดิ์สิทธิ์ใครบังอาจบุกรุกทำลายซากัสตาได้ยินเสียงดังก้องไปทั่วราวไพรเดโปรดอภัยข้าด้วยเธอข้าเพียงแต่ต้องการไม้ที่แกร่งและดีที่สุดเพื่อนำไปทำแป้นหมุนสำหรับปั้นหม้อขอเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นแหละหาได้คิดตัดไม้ทำลายป่าเช่นผู้อื่นไม่หลังจากให้โอกาสซากัสตาได้เล่าความจริงรุกขเทวดาก็เอ่ยว่าเจ้าช่างเป็นคนซื่อตรงยิ่งนักเจ้าน่าจะเปลี่ยนมาเป็นช่างตีดาบจะได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเพราะว่าดาบราคาแพงกว่าหม้อผู้คนมักสนใจแต่เรื่องวิชาการต่อสู้ใช้ความรุนแรงใช้กำลังมากกว่าจะซื้องานศิลปะที่งดงามของเจ้าเจ้าเองก็จะได้ไม่ต้องมาตัดไม้ในป่านี้อีกเมื่อซากัสตาเห็นดีด้วยรุกขเทวดาจึงเนรมิตค้อนและเตาเผาให้แม้อาชีพใหม่จะสร้างรายได้ที่งดงามให้กับซากัสตาแต่เขากลับทุกข์ใจทุกครั้งที่เห็นคนสนใจซื้อมีดดาบซากัสตาไม่มีความสุขเวลาที่ตีดาบทำให้ดาบของเขาไม่มีคุณภาพคนจึงซื้อดาบของเขาน้อยลงน้อยลงแล้วก็น้อยลงทุกทีและแล้วซากัสตาจึงรู้ตัวว่าเขาไม่อยากขายอาวุธเขาไม่ถนัดอาชีพนี้ซากัสตาตัดสินใจนำเครื่องมือตีดาบคืนกลับไปให้รุกขเทวดาข้าแต่ท่านผู้ปกป้องพงไพรใจของข้าคงจะเป็นสุขยิ่งนักหากได้กลับไปทำงานที่ข้ารักแม้จะไม่ได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีงั้นเหรอรุกขเทวดาถามข้าได้ตรึกตรองจนรู้จักแล้วก็เข้าใจตัวเองแล้วช่างปั้นหม้อตอบด้วยใบหน้ายิ้มละไมเมื่อทราบเรื่องทั้งหมดรุกขเทวดาจึงเสกเครื่องมือปั้นหม้อชุดใหม่ให้กับซากัสตาโอ้ข้าจะได้ทำในสิ่งที่ข้าปรารถนาแล้วเอ้าซากัสตาจะเลิกตีดาบแล้วหรอเพื่อนบ้านถามเมื่อเห็นเครื่องมือชุดใหม่ใช่แล้วล่ะข้าจะกลับมาเป็นซากัสตาช่างปั้นหม้อคนเดิมชีวิตช่างปั้นหม้อกลับมามีความสุขอีกครั้งแม้การปั้นหม้อจะไม่ช่วยให้เขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ซากัสตายินดีและพึงใจกับชีวิตขณะนี้ซากัสตาได้ถ่ายทอดความรักที่เขามีลงไปในงานปั้นหม้อทุกใบทำให้หม้อแต่ละใบของเขาดูประณีตและงดงามกว่าของผู้ใดผู้คนจึงยกย่องและเชิดชูให้เขาเป็นบิดาแห่งการปั้นหม้อนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา